บางทีใน Microsoft Word 1ไฟล์เนี่ยนะครับเราก็ต้องการเอกสารที่สามารถนำเสนอได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนผสมกันไปอย่างที่เห็นบนจอดังนั้นในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าเราจะสามารถทำได้อย่างไรจากตัวอย่างเอกสารที่เห็นเนี่ยนะครับเป็นเอกสารที่จริงๆแล้วต้องบอกว่าส่วนตัวของผมเนี่ยมีที่มาหลายอันนะครับอย่างตัวตารางเนี่ยผมก็ทำใน Excel ภาพนี้ก็ทำใน PowerPoint นะครับคราวนี้ผมเอามารวมกันใน Microsoft Word เพื่อที่จะทำเป็นรายงานส่งลูกค้าก็เห็นว่าบางหน้าเนี่ยเราต้องการนำเสนอเป็นแนวนอนวิธีทำก็ไม่ยากเลยครับให้เราเลือกไฮไลท์ตัวหน้าที่เราต้องการเป็นแนวนอนนะครับจากนั้นมาที่ตัวหน้า Layout แล้วก็กด Page Setup ตรงนี้ฮะคือถ้าเรามาเลือกตรงนี้เนี่ยมันจะมีทั้งหมดทั้งเอกสารอย่างเดียวแต่ถ้าเรามาที่ Page Setup เนี่ยมันจะมีให้เราเลือกว่าเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนและตรงนี้ครับก็จะมีว่า Selected Text นะครับกดไปเห็นไหมครับก็จะได้เป็นแนวนอนขึ้นมาละเราอาจจะเลือกพร้อมๆกันทีเดียวหลายหน้าเลยก็ได้นะครับเพียงแต่บางครั้งเนี่ยเวลาเราเลือกหลายหน้านะครับข้างล่างมันจะไม่ขึ้นตัว selected text มาให้นะครับเราอาจต้องเลือกเป็นบางส่วนเช่นอย่างอันนี้ผมก็มาตรงนี้ครั้งหนึ่งครับมาเลือก selected text กด landscape ครับผมเข้าใจว่าอาจจะเป็นเนื่องจากว่าตัวเนื้อหาเนี่ยมันมีที่มาจากหลายแหล่งนะครับถ้ามาจากแหล่งเดียวกันก็เลยอาจจะได้ในการทำแนวนอนนะครับอันนี้ผมอาจจะเรียงติดต่อกันสีหน้าแต่จริงๆแล้วมันไม่จำเป็นนะฮะเราสามารถที่จะทำหน้าไหนก็ได้ตามใจชอบนะครับไม่จำเป็นต้องติดกันหวังว่าทริปนี้จะมีประโยชน์ให้ทุกท่านนำไปใช้งานกันครับสวัสดีครับ